ายุของใบบอกอาจจะรู้ได้ไงว่าใบนี่อายุกี่ปีใบไม้เราจะดูได้ชัดว่าอันไหนเพิ่งเกิดอันไหนเกิดมานานแล้วนะคะดูที่สีเข้มๆหรือส่วนที่อยู่ด้านล่างๆก็จะเป็นแก่นะส่วนที่อยู่ยอดๆก็จะเป็นอย่างชนิดอ่อนอ่อนเกินไปก็ไม่ดีแก่เกินไปก็ไม่ดีนะคะในกรณีนี้เขาบอกว่าใบพืชที่อ่อนเกินไปหรือแก่เกินไปนั้นจะมีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงต่ำกว่าพืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วอย่างเหตุผลของใบที่อ่อนเกินไปนั้นก็บอกว่าโคโรพลาสต์ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ส่วนใบที่แก่เกินไปนั้นโคโรพลาสต์คงจะชราภาพแล้วก็เลยมีการสลายตัวของกรานุ่มของโคโรฟีนอะไรเนี่ยมีผลทำให้ความสามารถในการสังเคราะห์ได้แสงของพืชก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอ่อนเกินไปได้แก่เกินไปไม่ดีด้วยกันทั้งคู่แต่ต้องเป็นใบที่เจริญเติบโตเต็มที่อันนั้นก็จะสามารถทำงานได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อสรุปในกรณีนี้ที่เขาพูดถึงนะคะว่าดังนั้นอายุใบจะต้องไม่แก่เกินไปหรืออ่อนเกินไปเพราะมันมีผลต่อการพัฒนาของโคโรพลาสต์ต้องให้พอดีพอดีเจริญเติบโตเต็มที่โคโรพลาสต์เจริญเต็มที่สมบูรณ์ดีการสังเคราะห์ได้แสงก็จะดีแต่ถ้าใบอ่อนเกินไปโคโรพลาสต์ก็ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ทำงานได้ไม่เต็มที่หรือไม่ก็ถ้าแก่เกินไปโคโรพลาสต์ก็คือพวกกระนุ่มพวกอะไรแต่อะไรจะค่อนข้างสลายหายไปซะเยอะนะมีคนทำงานน้อยอัตราการก็ได้แสงก็จะน้อยลงนะคะนั่นเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับอายุของใบสั้นๆก็ให้รู้ว่าถ้าถามว่าใบอ่อนๆเหมาะสำหรับการก็ได้แสงไหมใบอ่อนๆเหมาะสำหรับที่เราจะใช้รับประทานถ้าสมมุติว่าเรารับประทานใบไม้บางอย่างเป็นอาหารเราบอกใบอ่อนๆดีใบแก่ๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็ในแง่ของต้นไม้เองใบอ่อนเกินไปหรือแก่เกินไปไม่มีผลดีต่อการสังเคราะห์ได้แสงสำหรับตัวเขาเองนะคะปัจจัยต่อไปก็คือปริมาณน้ำที่พืชได้รับก็บอกปริมาณน้ำในดินต้องไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเช่นเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะอะไรถ้าน้ำในดินน้อยเกินไปน้ำในลำต้นหมายถึงว่าในน้ำที่รากดูดขึ้นมาก็จะเป็นไปได้น้อยต้นไม้ก็จะขาดน้ำไปถึงใบปากใบก็เปิดไม่ค่อยได้เพราะน้ำในใบมีน้อยเมื่อปากใบไม่เปิดนะคะหรือคือพูดง่ายๆว่าเปิดได้น้อยหรือปิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สที่จะต้องแพร่เข้าไปในปากใบก็ทำได้ยากก็เป็นการขาดคือมันเป็นกลไกที่ต่อเนื่องเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบได้ยากการสังเคราะห์ได้แสงก็ยากอีกเหมือนกันนะคะก็อาศัยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในตัวนิดหน่อยไม่ได้กับคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศเข้าไปก็พอมีนะคะแต่ว่าทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเหตุเพราะน้ำในดินน้อยเกินไปทีนี้น้ำมากเกินไปน่าจะดีมั้งนะคะในเมื่อน้ำน้อยไม่ดีน้ำมากจะดีหรือไม่ก็มาดูนะคะก็รู้เหตุผลนะคะว่าถ้าน้ำในดินน้อยเพราะอะไรมันถึงไม่ดีมันเป็นผลสืบเนื่องถ้าน้ำในดินมากเกินไปนะคะรากพืชก็จะขาดออกซิเจนทำให้การดูดธาตุอาหารได้น้อยลงทำไมเวลาที่ใช้ทำงานดูดธาตุอาหารเข้าไปในรากทำไมต้องใช้ออกซิเจนคะป
ปกติแล้วการที่น้ำจะเข้าไปสู่รากหมายถึงว่าการที่รากฝอยขนรากนี้จะดูดเอาน้ำเข้าไปนั้นรู้สึกทำได้อย่างไม่ยากนักโดยวิธีการออสโมซิสใช่ไหมคะการแพร่ปกติและทำไมล่ะสำหรับการดูดธาตุอาหารทำไมต้องใช้ออกซิเจนด้วยล่ะเพราะมันจะเป็นการแพร่แบบชนิดแอคทีฟทรานสปอร์ตต้องใช้ออกซิเจนเข้าช่วยแต่ปรากฏว่าพอน้ำมากเข้ามากเข้าในดินนะคะรากก็จะขาดออกซิเจนเพราะมีแต่น้ำเยอะออกซิเจนไม่ค่อยมีทำให้พลังงานที่จะใช้ในการดูดธาตุอาหารนั้นทำได้น้อยลงนะคะเขาบอกสำหรับสภาพน้ำท่วมหรือดินชุ่มไปด้วยน้ำทำให้รากพืชขาดแก๊สออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจมีผลกระทบต่ออัตราการเขาด้วยแสงนี่คือเหตุผลที่พูดถึงเอาละทีนี้ปัจจัยถัดไปที่เราจะพูดกันนั้นเป็นปัจจัยสุดท้ายก็คือธาตุอาหารเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการอัตราการเขาได้แสงอันแรกที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของอะไรนะคะแสงอันที่สองคาร์บอนไดออกไซด์อันที่สามอุณหภูมิที่สี่อายุใบอันที่ห้าปริมาณน้ำที่พืชได้รับและ6เกี่ยวกับธาตุอาหารนะคะธาตุอาหารหลายชนิดที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงความจริงธาตุอาหารที่เข้าไปนะที่เราพูดถึงเรื่องตอนที่พูดถึงหน้าที่ของรากที่ดูดธาตุอาหารเข้าไปนั้นเขาก็บอกอยู่แล้วมีธาตุอาหารอะไรบ้างแต่ตอนนี้เราจะมาถึงจุดเน้นธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการของเขาได้แสงคืออาจจะเป็นส่วนประกอบของโครโรพลาสต์มั่งมีอะไรบ้างเนี่ยมันมีอะไรอยู่ตัวอย่างที่เขาพูดถึงนะคะว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อกระบวนการของเขาได้แสงที่เขาพูดถึงโดยเฉพาะก็คือนะคะพวกคลอโรฟีนเขาบอกว่าคลอโรฟีนจากการที่เราได้เรียนมาแล้วว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟีนมันต้องอาศัยอะไรบ้างต้องการอะไรบ้างแมกนีเซียม N คืออะไรคะไนโตรเจน Fe ฟอสฟอรัสหรือเหล็ก3ธาตุนี้จำเป็นต่อการสร้างคลอโรฟีนถ้าขาดธาตุเหล่านี้เขาบอกว่าก็ทำให้พืชขาดคลอโรฟีนนั่นเองมีผลต่ออัตราการเขาได้แสงของพืชเพราะคลอโรฟีนเป็นตัวที่รับพลังงานแสงมาใช้ทำไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขาดแล้วอัตราการเขาได้แสงก็จะลดน้อยลงหากถ้าขาดธาตุเหล่านี้ใบไม้ก็จะเกิดอาการใบเหลืองซีดลักษณะอาการดังกล่าวเรียกว่าคลอโรซิสคลอโรซิสนั้นธรรมดาเรามีคลอโรฟีนสีเขียวคลอโรซิสก็คือที่มันไม่เป็นสีเขียวแหละ CHLOROSIS คลอโรซิสก็คืออาการของใบเหลืองซีดที่ไม่ใช่ใบเขียวปกติเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเพราะขาดแมกนีเซียมไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะทำให้ใบเกิดมีอาการคลอโรซิสเกิดขึ้นและผลที่ตามมาก็คืออัตราการเขาได้แสงของพืชชนิดนั้นมีได้น้อยเต็มทีธาตุอาหารนั้นก็ยกมาไม่กี่อย่างนะคะก็บอกแมกนีเซียมกับไนโตรเจนเป็นธาตุสำคัญในองค์ประกอบของคลอโรฟีนธาตุเหล็กจำเป็นต่อการสร้างคลอโรฟีนและเป็นองค์ประกอบของไซโตโครมซึ่งเป็นตัวถ่ายทอดอิเล็กตรอนนี่ความสำคัญของมันนะคะนอกจาก3ธาตุนี้ก็ยังยกตัวอย่างความจริงมันก็น่าจะมีหลายธาตุแต่เกี่ยวข้องไม่มากนักก็เอาเฉพาะที่จำเป็น MN คืออะไรคะแมงกานีสและโครีนจำเป็นต่อกระบวนการแตกตัวของน้ำในปฏิกิริยาของปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงการแตกตัวของน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
ไฮโดรไลซิสนะคะเพราะฉะนั้นไอ้คำศัพท์พวกนี้เราพยายามดูให้ดีๆนะคะว่ามันมีอะไรซิสหลายอย่างแต่บางทีเราสับสนนะคะเขาบอกว่ามันจำเป็นต่อการแตกตัวของน้ำในปฏิกิริยาการกระทำแสงปฏิกิริยาไหนคะใช้แสงหรือตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ใช้แสงนะคะการที่น้ำจะแตกตัวตอนใช้แสงและได้อะไรออกมาคะผลการแตกตัวของน้ำนี้แล้วก็พวกโปรตอนมันก็จะไปรวมตัวนะคะกับตัวรับอิเล็กตรอน NADP บวกได้เป็น NADPS กับ ATP ที่เหลือนะคะถ้าขาดธาตุอาหารเหล่านี้จะมีผลต่ออาการการสังเคราะห์ด้วยแสงคือทำให้อัตราการเขาได้แสงลดลงเช่นกันมันเรื่องของธาตุอาหารนั้นนะคะเขาจะพูดไม่มากนักเพราะเขาเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็มาถึงจากหัวข้อที่6ที่เราพูดถึงไว้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการก็ได้แสงนะคะก็มาถึงข้อสุดท้ายในเรื่องของพืชนั่นคือการปรับตัวของพืชเพื่อที่จะรับแสงให้เต็มที่นะคะหัวข้อที่7ในหน้า94